สวัสดีค่ะสุดที่ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีการแต่งหน้ามาฝากสาวๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นลุคที่มีน้องในแฟนเพจเนี่ยขอพี่อ้อมกันเข้ามาก็คือส่งรูปต้นแบบมาให้พี่อ้อมแล้วก็บอกว่าพี่อ้อมคะช่วยแต่งหน้าลุคนี้ให้หน่อยนั่นก็คือลุคของน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะโดยมีรูปต้นแบบเป็นรูปนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นรูปพี่น้องเขาส่งมาให้พี่อ้อมแล้วพี่อ้อมก็เลยดูจากภาพแล้วก็แต่งได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะไม่ได้เหมือนแต่ก็หยิบมาเป็นแรงบันดาลใจก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะสวยเลยทีเดียวนะคะก็สามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆกับลุคนี้ถ้าน้องอยากทราบว่าลุคนี้แต่งอย่างไรนะคะเราไปชมในคลิปกันดีกว่าค่ะมาค่ะสาวอ้อมจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะคะลอร่าเมอร์ซิเออร์ค่ะซึ่งเป็นรองพื้นตัวใหม่ของเขานะคะที่long lasting แล้วก็เป็นเนื้อแมตต์ค่ะรองพื้นตัวนี้พี่อ้อมคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันนะต้องชอบแน่เลยเพราะว่าถ้าคนผิวแห้งเนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันแห้งมากจริงพี่อ้อมคือต้องเลยแก้ปัญหาด้วยการที่ไม่ลงไพรเมอร์เพราะว่ายิ่งลงไพรเมอร์มันยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่มันจะยิ่งแคล็กอะค่ะถ้าใครมีอยู่แล้วเป็นคนผิวแห้งเหมือนอ้อมนะอะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เหมือนกันเลยละกันนะคะแต่ถ้าผิวมันเนี่ยคุมมันเวอร์วังอลังการดีมากแล้วก็ติดแน่นทนนานลองลาสติ้งจริงต่อไปค่ะพี่อ้อมก็จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันนะคะสิ่งที่พี่อ้อมใช้นั่นคือคอนซีลเลอร์จากนาค่ะ Radiant Creamy Concealer นะคะสีคัสตาร์ดค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงจากโซอีวานะคะและต่อไปนะคะพี่อ้อมก็จะใช้คุชชั่นจากซูวาซูค่ะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นเบอร์23นะคะตัวนี้พี่อ้อมจะใช้เป็นการไฮไลท์บริเวณจุดกระทบแสงต่างๆบนใบหน้าของพี่อ้อมนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความชุ่มฉ่ำอยู่พอสมควรเลยก็จะลงไปบริเวณนี้หน้าผากข้างใต้ตาเล็กน้อยแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเป็นฟองน้ำจากดีออค่ะเกลี่ยเพิ่มให้หน้าของเราเนี่ยสว่างขึ้นงานคิ้ววันนี้นะคะพี่อ้อมใช้คอสลุคนะคะสีพี่อ้อมใช้สีดาร์กเบาค่ะเรามาทาแป้งกันค่ะวันนี้แป้งตัวเดิมนะคะ Laura Mercier Loose Setting Powder ค่ะใช้คู่กับแปรง Zoeva นะคะเบอร์126เป็นแปรงหัวแบบนี้ต่อไปนะคะเรามาเบลอบริเวณหัวคิ้วกันนะคะใช้แปรงจากเทคนิคค่ะแปรงคริสปัดนะคะแล้วก็ลากลงมาเบาๆนะคะเสร็จแล้วใช้ Naked Basic 2แล้วก็ใช้สีตัวเดิมเลยสีที่เราใช้ประจำฟึบคอนทัวร์บริเวณจมูกนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงคอนทัวร์กรอบหน้าสำหรับอายแชโดว์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะพี่อ้อมขอเลือกใช้ตัว Naked 2นะคะเพราะว่าสีที่พี่อ้อมสังเกตเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีออก Smoky Eye นะคะเน้นไปสีดำนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลนิดๆก็เลยเลือกเป็นแพลเลตนี้
พาเลตนี้หยิบโชว์ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าข้างในมันแตกมากๆเลยอะสีแรกนะคะใช้สีอ่อนสีออกวานิลาทาตรงท้องคิ้วก่อนเสร็จแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะมากันที่สีนี้สีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลที่มีชิมเมอร์อยู่เล็กน้อยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใช้แป้งเกลี่ยวันนี้เราจะไม่คัดเบ้านะคะเพราะว่าจากภาพต้นแบบเนี่ยเขาจะวิงหางตาให้เฉียวไปเลยอันนี้คือเราใช้เป็นสีพื้นนั่นเองนี่พี่อ้อมก็ยังชั่งใจอยู่นะคะว่าจะซื้อ Naked Smokey ที่เขาออกใหม่ดีไหมใครที่เคยใช้แล้วคอมเมนต์บอกพี่อ้อมหน่อยว่ามันโอเคหรือเปล่ามาเม้ามอยกันนิดนึงนะคะจะได้แบบเป็นช่วยในการตัดสินใจสีเดิมค่ะทาบริเวณคนขนตาด้านล่างมาเม้ามอยหน่อยว่าเออมันโอเคไหมสีมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพาเลต Naked 2พี่อ้อมมันแตกหมดแล้วไงมันไม่สามารถจะพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็เวลาทำ How to หยิบโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็หยิบโชว์ไม่ค่อยได้แล้วว่ามันร่วงแตกไป2สี3สีแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าซื้อพาเลตใหม่แล้วกันอ่ะเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วนะคะมาที่สีนี้สีดำสุดแล้วเราก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้กับสีดำสุดของเราเลยแล้วก็เขียนเป็นไลเนอร์ค่ะแต่เป็นไลเนอร์ที่เราจะแบบเกลี่ยให้ฟูนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวไลเนอร์อย่างนี้นะคะเป็นหัวแบนๆแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ใช้กับสีดำสีเดิมเลยในการที่จะวิงหางตาของเราสีดำเนื้อแมตต์โคนขนตาด้านล่างด้วยตรงหางเนี่ยวิงไปเยอะๆนะคะวัดดูว่าเรากะให้วิงประมาณไหนเสร็จแล้วใช้แปรงหัวประมาณนี้หัวดินสอนะคะเกลี่ยคอสักหน่อยให้ฟุ้งนิดนึงลุคสโมกกี้อายต้องมีความฟุ้งถึงจะสวยถ้าไม่ฟุ้งอ่ะมันจะดูเป็นแบบปืดๆมันจะมิงามนะคะสาวๆ
ต่อไปนะพี่อ้อมแอบสังเกตเห็นบริเวณหัวตานะคะจะเป็นสีชมพูวิ่งวิ่งนิดๆนะคะพี่อ้อมก็เลยจะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีนี้แล้วก็ลงบริเวณหัวตาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะพี่อ้อมก็จะกรีดไลเนอร์ด้วยอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนอินเลอร์ไลเนอร์ด้วย Urban Decay สีดำแล้วก็ดัดขนตาด้วยชูเอมูระค่ะแล้วก็ปัดขนตาด้วย CA นะคะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปติดขนตาปลอมกันค่ะเรามาติดขนตาปลอมกันค่ะขนตาปลอมก็จะแนะนำให้เป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวนะคะเพราะว่าดูตามแบบแล้วเขาน่าจะเป็นประมาณนี้หน้าสั้นหลังยาวติดเลยปัดแก้มกันดีกว่าค่ะต่อไปนะคะแก้มพี่อ้อมใช้สีตัวนี้นะคะจาก Hourglass ค่ะเป็นสีชมพูกับแรงจากโซยว่าเคาะแล้วก็ปัดเป็นสีชมพูแบบบ่มแดดน่ารักน่ารักยังไม่จบค่ะเพราะว่าพี่สังเกตเห็นนะคะว่าเขามีการไฮไลท์แบบไฮไลท์อะไฮไลท์จริงไฮไลท์จังนะคะเดอะบ้ามไฮไลท์ตัวโปรดของเรานะคะกับแปรงเรียวเทคนิคฟูๆเลยจะได้ดูมีออร่าใครไม่มีไฮไลท์ก็ใช้อายแชโดว์ได้นะคะใช้แทนกันได้น่าดูมีออร่าแบบดาราแล้วนะคะต่อไปทาลิปสติกกันค่ะลิปสติกนะคะพี่อ้อมใช้เวทแอนด์ไวสี Just Peach แล้วก็ใช้แม็กสีชมพูแบบนี้เป็นลิปกลอสนะคะใช้สองสีนี้เลย Just Peach ลิปกลอสจาก MAC ใส่สีชมพูโทนเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่มีน้องๆขอพี่อ้อมกันเข้ามานะคะโดยมีรูปต้นแบบนั่นคือรูปนี้นะคะเป็นรูปที่น้องเขาส่งมาให้พี่อ้อมเองเลยนะจ๊ะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าคนที่ขอมาเนี่ยยังดูอยู่หรือเปล่านะคะขออภัยด้วยจริงๆที่ช่วงนี้พี่อ้อมอาจจะทำคลิปที่น้องๆขอมาเนี่ยช้านิดนึงเพราะว่างานเยอะจริงๆช่วงนี้นะคะงานเยอะออกพื้นที่บ่อยนะคะแต่ก็อยากจะทำคลิปให้น้องได้ชมกันเรื่อยๆไม่อยากจะหายไปไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจน้องๆกันนะคะถูกใจสำหรับคนที่ขอเข้ามาแล้วก็สำหรับน้องๆ นะคะที่อยากได้การแต่งหน้าลุคใหม่ๆนะคะไปแต่งกันในวันนี้อันนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะคะสำหรับลูกน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในวันนี้นะจ๊ะสวยฟรุ้งฟริ้งกันเลยทีเดียวเปลี่ยนจากพี่ใบตองตึงนะคะให้เป็นใบเฟิร์นได้นะคะด้วยการแต่งหน้าที่ง่ายๆฉบับสวยได้ไม่ยากนะคะสำหรับน้องๆคนไหนถ้าต้องการให้พี่อ้อมทำ how to review หรือว่าแต่งหน้าอะไรขอกันเข้ามาได้นะจ๊ะขอกันเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยทำให้เรื่อยๆช้าไปนิดแต่ทำให้แน่นอนสำหรับน้องที่ขอกันเข้ามาพี่อ้อมทำให้ไปแล้วนะคะช้าไปนิดแต่ก็มาแน่นอนนะอย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนึงใครซื้อ Urban Decay นะคะ Naked Smoky แล้วเมาท์มอยให้ฟังด้วยว่าเป็นอย่างไร
หรืออีกเสียงหนึ่งใครอยากเชียร์ให้พี่อ้อมซื้อเชียร์มาเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็จะทำ how to แล้วก็รีวิวให้ได้ชมได้ฟังกันนะจ๊ะอย่าลืมพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะร่างกายจะได้แข็งแรงสุขภาพใจดีแล้วสุขภาพกายก็ต้องดีตามด้วยแล้วก็อย่าลืมแต่งหน้าสวยๆให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น่าจะได้เพราะว่าหมดเวลาของสวยได้ไม่ยากแล้วในครั้งต่อไปพี่อ้อมจะมีการแต่งหน้าอะไรมาให้สาวๆได้ติดตามรับชมอีกก็ต้องติดตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ